วันนี้อาจารย์ขอเอาใจน้องๆหนูๆที่บ้านนะครับกับเมนูขนมแสนอร่อยป้องเหน่งปลาหมึกนะครับทำง่ายนะและทรงก็สวยน่ารับประทานเพราะเราจะเสิร์ฟเป็นรูปปลาหมึกเลยล่ะครับและเพิ่มรสชาติกระเทียมพริกไทยด้วยแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกินะครับอย่าลืมนะมีผลิตภัณฑ์ตราโกกิติดบ้านไว้รับรองกรอบอร่อยถูกใจแน่นอนเมนูป้องเหน่งปลาหมึกวิธีทำเทแป้งปรุงรสครบสูตรรสกระเทียมพริกไทยตราโกกิลงในภาชนะตามด้วยไข่ไก่และน้ำคนผสมให้เข้ากันเตรียมไว้วางไส้กรอกลงบนภาชนะจากนั้นบั้งเป็น6แฉกเสียบด้วยไม้ปลายแหลมนำลงชุบแป้งที่เตรียมไว้ใส่ไส้กรอกที่ชุบไว้ลงทอดทำเช่นเดิมจนครบ3รอบทอดจนสุกเหลืองกรอบตักขึ้นพักให้เสด็จน้ำมันจะใส่ภาชนะรับประทานคู่กับน้ำจิ้มลูกชิ้นพร้อมเสิร์ฟค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะทำง่ายมากๆเลยใช่ไหมล่ะคะกรอบอร่อยทันสมัยใช้โกกินะคะ